โอเคสวัสดียามค่ำคืนนะครับวันนี้เนี่ยมีหลายเรื่องที่จะเล่าให้ฟังนะครับมันเป็นประเด็นเลยนะครับเอาเรื่องที่หนึ่งก่อนสืบเนื่องจากเมื่อวานที่ทำคลิปว่าลาวเนี่ยเปิดตัวสะพานลอยแห่งแรกของประเทศนะครับแล้วทีนี้เนี่ยลาวมันก็แซะคนไทยหาว่าคนไทยขี้ฉาทั้งที่ความจริงประเทศไทยก็มีสะพานลอยอยู่แล้วสะพานลอยคืออะไรหลายคนสงสัยนะครับสะพานลอยมันก็คือสะพานคนข้ามอย่างสมมติว่าผมอยู่ตรงเนี้ยที่นั่งอยู่แล้วไม่มีสะพานข้ามจากฝั่งเนี้ยไปฝั่งนู้นง่ายๆนะครับมีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้ดูว่าสะพานลอยมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับมันขิงไงนะครับมันแซะหาว่าไทยขี้ฉาทั้งที่ความจริงกูมีก่อนมึงอีกนะครับอันนี้เรื่องที่1นะครับเรื่องที่2ต่อจากเรื่องแรกเลยนะครับพี่บางออน Channel เนาะเมื่อวานเขาก็ทำคลิปเกี่ยวกับว่าเขาเนี่ยไปสะพานลอยจริงๆนะครับไปสถานีรถไฟฟ้านะครับเขาเอามาเปรียบเทียบกับของไทยของลาวซึ่งมันก็คล้ายๆกันมันก็เหมือนกันเลยแต่ทีนี้เนี่ยนะครับพอพี่เขาทำคลิปนี้ออกไปกับมีลาวแดงนะครับลาวแดงก็คือไอ้พวกลาวแดงก็คือไอ้พวกที่ชอบแซะคนไทยนะครับเกลียดเมืองไทยเอาง่ายๆมันมาคอมเมนต์ในคลิปเขาบอกว่าถ้ามึงกลับไปอยู่ลาวมึงเจอกูแน่ซึ่งกูก็งงว่าพี่กูทำผิดอะไรพี่สาวกูทำผิดอะไรอ่ะพี่สาวกูเป็นคนลาวทำไมอ่ะกูอยู่ไทยกูผิดเหรอพี่บางออนกูอยู่ไทยกูพี่กูผิดเหรอทำไมอ่ะพี่กูเข้าเมืองไทยเพราะว่าถูกกฎหมายอย่าพวกมึงมันเข้าช่องทางธรรมชาติไม่ผิดกฎหมายควายอันนี้ขอด่าคนลาวแดงนะครับนะถึงผมจะเป็นคนไทยนะครับในเมื่อมันมีการโต้แย้งนะครับเหลี่ยมกันไปเหลี่ยมกันมานะครับผมก็จะขอต่อต้านมันนะครับพอมาวันนี้เนี่ยพี่เขาก็ทำคลิปเลยเอาคอมเมนต์นั่นแหละมาแต่ปิดชื่อนะครับนะหาว่าขายตัวไอ้โทษขายชาติให้กับตัวเองหึเขาขายชาติให้กับตัวเองเหรอเขาไม่ได้ขายชาติเขาชอบเมืองไทยไอ้ควายเขาแค่ชอบเมืองไทยเขามาเที่ยวมันก็สิทธิ์ของเขามึงไปเสือกควยอะไรกับเขาไหลเย็ดแม่อันนี้ผมขอด่าเลยนะครับผมก็เป็นคนไทยแหละแต่ผมจะด่านะครับคลิปนี้เนี่ยสำหรับคนลาวคนกัมพูชานะครับที่ไม่ชอบเมืองไทยไม่ต้องดูนะครับหรือว่าเลื่อนผ่านไปเลยนะครับนะผมจะพูดถึงพี่บางออนนะครับพี่เขาก็เป็นคนลาวเขาเข้ามาอยู่เมืองไทยก็4 5ปีแล้วมั้งไม่แน่ใจนะครับเขาก็รีวิวการใช้ชีวิตในเมืองไทยแล้วไงอ่ะเขาทำผิดตรงไหนเขาไข่ชาติตรงไหนเอางี้ก่อนเขาไข่ชาติตรงไหนมึงเอาสมองส่วนไหนคิดว่าเขาไข่ชาติของตัวเองพวกมึงอ่ะคิดไปเรื่อยความคิดพวกมึงมันล้าหลังเข้าใจปะพวกมึงไม่มีหัวสมองไงว่าเออประเทศไทยมันก็เป็นแบบนี้นะประเทศไทยมันก็เป็นอย่างแบบนี้อยู่แล้วพวกมึงก็ยังแซ่ด่าไทยนู่นนี่นั่นพวกมึงต้องการแล้ววะโอเคจากที่เป็นเพื่อนกันนะครับอาจจะเป็นศัตรูภาษาที่มันใช้อ่ะมันก็ภาษาบ้านเรานะครับก็คือภาษาอีสานนะครับว่าภาษาอีสานได้บอสบายดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเอาภาษาอีสานของเรามาพูดนะครับแล้วมันก็ยังหาว่าพี่บางออนเป็นคนขายชาติตัวเองซึ่งผมจะบอกว่ามันไม่ใช่นะครับพี่เขาไม่ได้ขายชาติเขาแค่รีวิวชีวิตที่อยู่เมืองไทยแต่ก็มีคอมเมนต์ดีๆนะให้กำลังใจสู้ๆบางออนอย่าไปสนใจมันนะครับนะอยู่เมืองไทยนั่นแหละดีแล้วนะครับนะนี่ก็เป็นคอมเมนต์ดีนะครับซึ่งจะบอกว่าพี่อยู่เมืองไทยดีแล้วพี่นะครับเชื่อผมนี่นะครับถึงแม้ว่าตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยมันกำลังอยู่ในช่วงพัฒนานะครับแต่พี่เขาก็อยู่ได้นะครับเขามาทำงานแบบถูกกฎหมายไม่ได้เหมือนไอ้พวกลาวแดงที่เข้ามาแบบผิดกฎหมายนะครับแล้วด่าคนไทยไปทั่วนะครับหาว่าคนไทยอย่างงู้นอย่างนี้ทั้งที่ความจริงอ่ะมึงก็ใช้ภาษาบ้านเดียวกับกูก็คือใช้ภาษาอีสานซึ่งเป็นภาษาของภาคกูแล้วพวกมึงเอาไปใช้ต่อผมพูดถูกไหมนะครับถ้าใครพูดถ้าผมพูดไม่ถูกเถียงเลยนะครับผมยอมรับว่าสิ่งที่ผมพูดอาจจะจริงไม่จริงนะครับและผม
ก็ต้องขอโทษด้วยสำหรับคนลาวที่รับเมืองไทยอยู่แล้วอย่างพี่บังออนเนี่ยเขารับเมืองไทยอยู่แล้วนี่ผมต้องขอโทษที่ผมพูดถึงพี่เขาเนี่ยพี่เพราะว่าพี่เขาเป็นคนลาวและเขารักเมืองไทยเขาไม่ได้เกลียดเมืองไทยเหมือนไอ้พวกลาวแดงเดือดพวกนี้นะครับซึ่งผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าไอ้สิ่งที่พวกมึงทำเนี่ยพวกมึงทำไปทำไมวะพวกมึงต้องการอะไรพวกมึงอยากให้ภาพลักษณ์ประเทศไทยดูแย่แต่ในทางกลับกันประเทศมึงเนี่ยกำลังแย่ผมพูดถูกไหมประเทศลาวเนี่ยมันเกิดภาวะเงินเฟ้อตอนเนี้ยนะครับผมพูดถูกไหมล่ะก็ถูกนะครับนะใครไม่ชอบเลื่อนผ่านนะฮะโอเคอันนี้เรื่องที่สองเรื่องที่สามของขมแมมั่งของกัมพูชานะครับเปิดตัวสนามบินแห่งใหม่อันนี้ไม่รู้ใช่หรือเปล่านะแต่น่าจะใช่นะครับเปิดตัวสนามบินแห่งใหม่นะครับกัมพูชาแม่งก็สร้างตำนานนะครับเอาหมูกระทะไปกินในสนามบินเพื่อเข้าใจนะว่าการกินหมูกระทะที่ไหนมันก็อร่อยแต่คนกัมพูชาขมแมนี่สิแหมสร้างตำนานจัดนะครับเอาไปกินเอาไปกินในสนามบินซะเลยหมูกระทะมันของพวกกูหรือเปล่านะหรือว่ามันเป็นของประเทศอื่นนะไม่พูดนะครับหมูกระทะของมันก็เหมือนของเราเอาง่ายๆนะครับมันก็มีทั้งชุดผักชุดน้ำอัดลมหมูอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เหมือนของเราเชื่อไหมนะครับมันมีอยู่รายการนึงอะที่คนกัมพูชาไปแข่งอะแล้วคนต่างชาติอะเขายังรู้เลยว่าอาหารที่เขาทำอะมันเหมือนอาหารของไทยมันหาว่าเราขี้ก๊อปทั้งที่ความจริงมันนั่นแหละที่ขี้ก๊อปเราอย่างกางเกงช้างอันเนี้ยเกิดขึ้นเป็นอันดับแรกที่จะทำให้กัมพูชาเนี่ยจากเพื่อนบ้านกลายเป็นศัตรูนะครับนี่คือประเดิมเรื่องแรกเลยนะเรื่องกางเกงช้างมันน่ะเอารูปปั้นไปใส่กางเกงช้างมันตัดต่อได้เหี้ยมากใครๆก็รู้ว่ามึงตัดต่อมึงไม่ได้แบบว่าเอากางเกงไปใส่หรอกใช่มั้ยเออหลังจากนั้นมามันก็หาว่าประยุทธ์มันก็หาว่าประยุทธ์เป็นของกูอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะหาว่าหมูกระทะเป็นของพวกกูเป็นของพวกมันทั้งที่ความจริงอ่ะมันมีกันอยู่ทั่วโลกหมูกระทะไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นเกาหลีมีหมดนะครับชาบูอะไรต่างๆมันมีหมดแหละทั่วประเทศและมันก็จะหาว่าขี้ก๊อปอีกอย่างนึงสะพานมันสร้างสะพานมืออย่างเงี้ยท่านผู้ชมมันขี้ก๊อปผมบอกได้เลยว่ากัมพูชาตอนเนี้ยแม่งเฮียมากนะครับขอด่าตรงๆเลยนะแม่งเฮียจริงนะครับก็ประเทศไทยล้วนๆอย่างหมูกระทะมันยังเอาของเราไปเลยทั้งที่ความจริงมันเป็นของพวกเราของคนทั่วโลกแหละหมูกระทะอย่างถ้าเป็นต่างประเทศอ่ะบางประเทศก็มีก็ไม่มีนะครับในต่างประเทศมันก็จะมีชาบูอย่างเดียวแค่บางประเทศเนาะแต่ของไทยเนี่ยมีทั้งหมูกระทะชาบูทะเลเผาก็คือทะเลเผาก็คือการที่เราเอาเตาเนี่ยมาก่อไฟแล้วก็เอาตะแกรงย่างมาอย่างกุ้งย่างหมึกย่างย่างในตะแกรงอย่างเงี้ยนะครับพลิกไปพลิกมาอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับโอเคนี่คือเรื่องที่3นะครับเรื่องที่4เรื่องที่4นะฮะโอเคเรื่องที่4นะครับตอนนี้เนี่ยอย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะครับว่ารถไฟฟ้าสายสีม่วงกับสายสีแดงสายสีม่วงเนี่ยก็คือตะปูคลองบางไผ่ส่วนสายสีแดงก็คือบางซื่อรังสิตกับบางซื่อตลิ่งชันนะครับตอนนี้เขา20บาทตลอดสายนะครับก็ถือว่าดีนะครับนะผมก็ถือว่าดีเลยแต่บางคนกลับมองว่าไม่ดีนะครับมันก็จะทำให้การรถไฟแห่งประเทศไทยขาดทุนรวมถึงรฟม.ที่รับผิดชอบทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงด้วยอาจจะขาดทุน10กว่าล้านบาทนะครับซึ่งผมจะบอกว่า20มันก็ถูกมีไปถึงปีหน้าประมาณเดือนพฤศจิกายน67นะครับเริ่มมาตั้งแต่ตุลาปีนี้ไม่รู้วันที่เท่าไหร่นะครับถึงธันวาโอเคไว้มีโอกาสนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูเลยรถไฟฟ้าสายสีแดง20บาทตลอดสายนะครับโอเควันนี้ก็ลำลาแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะบ๊ายบาย